ครั้งที่มองไปก็มีเธอเสมอมีรักเธอคนนี้แล้วจะอาจยาหมดดวงใจของฉันSleep Concept นะครับต้องขอบคุณทาง Sleep Concept มากๆที่จัดงานนี้แอนด์วีครั้งนี้นะครับแล้วก็วันนี้ผมก็หวังว่าทุกคนจะ enjoy กับเพลงนะครับจะชอบเกมที่ผมเตรียมมาแล้วก็มีอะไรก็พูดคุยถามกันได้นะเพราะวันนี้เป็นวันพิเศษของทุกคนครับมีคำถามอะไรก็ถามผมมาได้ผมจะพยายามตอบให้ดีที่สุดนะครับผมเกี่ยวกับอะไรก็ได้ครับเกี่ยวกับการดูแลตัวเองเกี่ยวกับเรื่องงานชีวิตส่วนตัวอะไรก็ว่ากันไปนะเพราะวันนี้ทุกคนคือแขกพิเศษของผมในวันนี้นะครับผมส่วนข้างนอกนะครับสวัสดีครับท่านข้าสวัสดีครับผมยังไงวันนี้เราก็มา enjoy กันละกันนะครับผมมีคำถามอยากจะถามอะไรไหมครับถามได้นะครับเจมส์สูงเท่าไหร่คะสูง185ครับผมไม่ใช่ครับ183ครับผม183สูงเท่ากับลูกชายเหรอครับลูกชายแต่ผมเชื่อว่าลูกชายน่าจะหล่อกว่าครับผมขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับน้ำหนักเมื่อกี้บอกน้ำหนักผมน่าจะ17ครับผมผอมลง17ครับผมใช่ทำไงถึงผอมลงครับผมผอมลงจังโอ้ขอบคุณมากเลยครับผมขอบคุณมากเลยจนนิ่งเติมนะครับผมชอบท่าคุณพี่เขาเติมนิ่งเติมนะครับข้างหลังมีอะไรอยากจะถามนะก่อนที่จะไปเพลงที่2ครับผมถามอะไร
อะไรนะครับกินเยอะๆหน่อยกินเยอะๆหน่อยนะลูกอ๋อก็พอดีครับผมเพราะว่าผมคิดไว้แล้วว่าการดูแลตัวเองมีหลากหลายแบบครับบางทีถ้าเราทำงานเยอะทำงานหนักออกกำลังกายเยอะแล้วก็ควรจะกินให้เยอะเพราะว่าเราได้เผาผลาญถ้าเกิดบางช่วงเราทำงานแต่ไม่ค่อยออกกำลังกายเราก็ต้องมีวิธีดูแลตัวเองในหลายๆแบบซึ่งเดี๋ยวเราจะมาลงลึกตรงนี้นะครับผมเหมือนมาเลคเชอร์ยังไงกันนะวันนี้อาจารย์เจมส์ถ้ายังไม่มีใครมีคำถามอะไรก็เดี๋ยวเอาไว้เราไปฟังเพลงที่สองเพลงนี้ชื่อเพลงรักแท้อยู่ในกาลเวลาครับผมขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับมาเสียงตรงนี้ครับผมมาเสียงตรงนี้อย่างเดียวครับโอเคครับผมขอบคุณมากครับคุณชายโรนาร์ดี้นี่เองนะครับผมก็รอจ้าขอบคุณมากครับก็จริงๆนะครับผมว่าถ้าพูดถึงเรื่อง
รอไม่รอเนี่ยมันผมว่ามันเป็นแล้วแต่เขาเรียกว่าความรู้สึกของคนนะครับอย่างบางทีผมถามว่าผมคิดว่าตัวเองรอไหมผมไม่กล้าพูดครับแต่ถ้าเกิดทุกคนบอกว่าผมรอผมก็ดีใจครับผมแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับคือการดูแลตัวเองนะครับถ้าเกิดสมมติผมเชื่อว่าถ้าเราไม่ดูแลตัวเองจากภายในนะครับก็คือการดูแลตัวเองด้วยการกินนอนออกกำลังกายนะครับผมทำให้สุขภาพใจของเราดีนะครับมันก็ไม่ส่งผลมาถึงข้างนอกหรอกเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะดูแลตัวเองภายนอกนะครับเราต้องดูแลตัวเองด้วยใจก่อนซึ่งผมว่าวันนี้ทุกคนนะครับมีความสุขใช่ไหมครับใช่ใช่ไหมครับใช่ก็ถ้าเกิดสมมติเราคิดว่าวันหนึ่งนะครับเราทำอะไรแล้วเรามีความสุขสักอีกหนึ่งอย่างมันเป็นสิ่งที่วิเศษมากเลยนะเพราะฉะนั้นก็เป้าหมายของทุกคนนะครับสำหรับที่ผมอยากจะมอบให้ทุกคนวันนี้ก็คือพยายามมีความสุขสักหนึ่งวันหนึ่งอย่างแค่นี้ก็ดีมากๆเลยครับผมเขาเสียประมูลด้วยครับโอ้โหบริษัทเตรียมคำนี้มาจากบ้านนั่งฟังเป็นเด็กนักเรียนในห้องเรียนอาจารย์พูดอะไรอาจารย์จดอยู่ใช่ไหมครับขอบคุณมากครับพี่ดีมากดีมากฟังอาจารย์เลยแบบอาจารย์พูดไปโอ้ทุกคนขอบคุณครับก็อีกอย่างนะครับวันนี้ทุกคนมากันเยอะก็ขอบคุณที่สละเวลามา Meet and Greet กันวันนี้นะครับอย่างที่บอกมีใครอยากจะถามอะไรก็ถามมาได้นะครับผู้โชคดี VIP ของเราคือทุกคนที่นั่งอยู่ใช่ไหมครับในร้านข้างนอกก็ถือว่าเป็น VIP แล้วกันโอเคไหมครับเขา VIP ข้างนอกก็ VIP แล้วกันโอเคนะครับก็ถือว่าวันนี้นะครับเหรอครับผมครับปัดยืนน้องโอเคครับผมก็ดีครับยืนไปครับนี่สวัสดีคุณพี่ครับผมเรามีวันนี้นะครับไม่ใช่แค่2เพลงครับเรามี3เพลงครับผมมีอีกเพลงนึงเพลงนี้ชื่อว่าเพลงมันคงเป็นความรักครับมันคงเป็นความรักที่ทำให้ตัวฉันยังยืนอยู่ตรงนี้มันคงเป็นความรักที่ทำให้ใจฉันไม่ยอมหยุดเสียทีแม้ว่าเหมือนไม่มีโอกาสแม้ว่าฉันต้องพลาดไปอีกสักทีแต่ว่าความรักก็ยังขอให้ฉันทำแบบนี้ที่จะให้เธอจนกว่าเธอจะรักบอกรักเธอจนกว่าเธอนั้นจะยอมจะคืนความสุขของฉันถ้าเธอไม่รับมันให้ฉันเริ่มต้นอีกกี่ครั้งก็พร้อมแต่สุดท้ายเธอไม่เปลี่ยนใจไม่เป็นไรใจฉันก็ไม่ยอมจะบอกให้ฉันหยุดหัวใจคงต้องรอให้โลกหยุดหมุนไปก่อนมันคงเป็นความรักที่เปลี่ยนคำว่าชีวิตให้ฟังดูมีความหมายมันคงเป็นความรักที่ทำให้การรอคอยเป็นง่ายง่ายได้แม้ว่าเธอไม่มีโอกาสแม้ว่าฉันต้องพลาดอะไรมากมายแต่ว่าการรอคอยนี้ก็คุ้มเพราะมีเธอเป็นจุดหมายจะให้เธอจนกว่าเธอจะรักบอกรักเธอจนกว่าเธอนั้นจะยอมยังจะคือความสุขของฉันถ้าเธอไม่รักมันให้ฉันเริ่มต้นอีกครั้งก็พอถ้าสุดท้ายเธอไม่เปลี่ยนใจไม่เป็นไรใจฉันก็ไม่ยอมจะบอกให้ฉันหยุดหัวใจคงต้องรอให้ลบหยุดหมุนไปก่อนในวันที่เธอนั้นไม่มีใครในวันที่
ันมามองเธอฉันจะยืนอยู่ตรงนี้จะให้เธอจนกว่าเธอจะรับบอกรักเธอจนกว่าเธอจะยอมจริงเปล่าเธอคือความสุขของฉันถ้าเธอไม่รับมาให้ฉันเริ่มต้นอีกกี่ครั้งก็พร้อมฉันหันหลังเดินมาหายไปได้เห็นหายคงต้องรอให้รักหยุดหมดไปก่อนคือจุดอย่างที่บอกว่าเราบางทีบางท่านเราก็เคยเจอกันบางทีบางงานเราก็เคยทำแต่ว่ามีความพิเศษของงานชิ้นนั้นอะไรเงี้ยครับก็เวลาฟังเพลงก็คิดว่าเอ๊ะปีงานนี้ร้องอย่างนี้ดีกว่าไงร้องอย่างนี้ดีกว่าครับอยากให้มันให้ทุกคนรู้สึกเซอร์ไพรส์ไม่รู้เซอร์ไพรส์หรือเปล่าแต่ก็ร้องไปเรื่อยๆครับผมที่แบบว่าเข้าถึงความรู้สึกนะคะเข้าใจมากๆเลยนะคะน่ารักมากขออนุญาตกินข้างๆได้ไหมได้ใช่ไหมแฟนขับใจดีครับผมช่วงโชคดีใจดีครับผมโอเคเดี๋ยวในช่วงนี้เนี่ยให้คุณนะคะได้กล่าวทักทายคุณลูกค้า VVP ของเราอย่างเป็นทางการอีกสักหนึ่งครั้งก็สวัสดีแคทโอ้โหแรงสาวเราคงต้องยืนห่างกันทำไมไม่มีอะไรที่เป็นใจดิฉันเลยอันนี้คือเป็นดนตรีดิวครับผมสวัสดีแขก VVIP ทุกท่านของซิมคอนเซ็ปต์ครับสวัสดีครับลดเสียงลงนิดนึงได้ไหมวันนี้ก็ผมเจมส์มานะครับก็จะมาทำให้ Meet and Greet ครั้งนี้สนุกประทับใจหวังว่าจะประทับใจนะครับแล้วก็ถ้าทุกคนมีอะไรอยากจะถามก็ถามได้แล้วก็วันนี้ก็ร่วมสนุกไปด้วยกันนะครับเพราะว่าทางซิมคอนเซ็ปต์เนี่ยเขาจัดแบบรู้สึกแบบธีมไทยๆธีมไทยๆด้วยใช่ไหมครับวันนี้มาในเชิงย้อนหลังวันสงกรานต์ย้อนหลังวันสงกรานต์ใช่มีขนมไทยด้วยสวัสดีปีใหม่ไทยด้วยครับทุกคนครับผมใส่ชุดไทยมาอันนี้เป็นผ้าไทยอันนี้ผ้าไทยครับผมน่ารักมากเลยใส่ใจนะคะได้ทานขนมไทยหรือยังมีบ้างแล้วครับผมนะคะเอาล่ะนะคะก่อนที่เราจะไปนะคะเข้าสู่ช่วงของการนะคะร่วมกิจกรรมร่วมสนุกนะคะลุ้นเล่นเกมแล้วก็ลุ้นของรางวัลเนี่ยเดี๋ยวในช่วงนี้เนี่ยให้คุณนะคะได้แชร์ดีกว่าแชร์เคล็ดลับในการดูแลสุขภาพแล้วก็รูปร่างให้ลูกให้พวกเราฟังสักนิดนึงว่ามีเคล็ดลับดีๆอะไรบ้างก็อย่างที่ผมบอกนะว่าคือเราต้องรู้ก่อนนะว่าวันหนึ่งเราใช้พลังงานเราทำอะไรบ้างครับผมเราทำงานมากน้อยแค่ไหนใช่ไหมครับเราเป็นคนออกกำลังกายเราเป็นคนเผาผลาญดีมากน้อยแค่ไหนครับถ้าเกิดเรารู้ข้อพวกนี้ครับเราก็จะสามารถรู้ว่าเราจะกินอะไรได้บ้างแล้วก็เราก็จะรู้ด้วยว่าอันไหนที่มันมากเกินไปน้อยเกินไปครับเพราะฉะนั้นอย่างผมนะครับคือผมก็จะดูว่าช่วงนี้ถ้าผมทำงานเยอะผมก็อาจจะเลือกกินอาหารที่มันเป็นแนวคลีนฟู้ดหน่อยออกกำลังกายพักผ่อนให้เยอะๆแต่ถ้าช่วงไหนไม่เชื่อหรอครับคือถ้าช่วงไหนแบบชิลๆนะครับก็จะออกกำลังกายเยอะๆกินอะไรก็ได้เพราะว่าเรารู้สึกว่าเราได้ออกกำลังกายเราก็กินอะไรก็ได้มันเป็นการตอบแทนชีวิตตัวเองนะผมใช่นี่คือเคล็ดลับแล้วก็บางทีก็ถ้าเกิดไม่รู้จะพึ่งพาใครไม่รู้จะถามใครก็ต้องไปหาผู้เชี่ยวชาญบ้างแหละครับผมอย่างวันนี้นะทุกคนโชคดีมากเพราะทุกคนเป็นแขก VVIP ของซิมคอนเซ็ปต์ครับผมคือไม่ต้องไปหาผู้เชี่ยวชาญนะครับคุณมาหาซิมคอนเซ็ปต์ยังไงคุณได้คำตอบกลับไปแน่ๆครับผมเพราะว่านี่ครับเขาบอกว่าเพอร์เฟกต์เพอร์เ
perfect shape เป็นสปอร์ตแมนมากเลยนะคะเอาล่ะเดี๋ยวในช่วงนี้เนี่ยเรามาเข้าสู่ช่วงของการเล่นเกมกันดีกว่าได้ครับเกมแรกเนี่ยเคยเล่นกับคุณแล้วเป็นการทำท่าสลิงคอนเซ็ปต์พอจำได้อยู่ใช่ไหมจำได้ครับเดี๋ยวเราขอนะคะคุณลูกค้า VVP ของเราสัก5ท่านมาร่วมสนุกเล่นเกมกันแล้วกันเนาะเอา5ท่านใครที่ทำท่าได้โอ้ใจนะอันนี้เขาเรียกรูปครับครับผมเอางี้ครับมีท่านใดเล่นไหมครับพี่ขึ้นมาเล่นไหมครับง่ายเล่นไหมครับง่ายเล่นไหมครับง่ายครับเล่นไหมครับอ้าวโอเคครับผมมาได้ครับหนึ่งท่านสองท่านสามท่านไม่เป็นไรครับเรามีภาษาจีนครับผมสี่ท่านสวัสดีครับผมสวัสดีครับแม่ครับสวัสดีครับเอาสี่ท่านละกันเนาะสี่ท่านโอเคสี่ครับผมสี่ครับเดี๋ยวยังมีอีกหลายเกมให้เล่นครับเพื่อนผมครับผมน่าจะได้เล่นทุกคนเลยแหละครับเกมของเราไม่ยากเลยนะคะก็คือใจทำท่าสลิปคอนเซ็ปต์เดี๋ยวฉันทำให้ดูก่อนครับผมเดี๋ยวพี่เขาจะทำท่าให้ดูแล้วก็เราก็ทำตามเขาคุณแม่ไม่ยากนะคะเรามีทั้งหมดในการสามท่าสองท่าแรกเนี่ยเป็นท่าบังคับสองท่าแรกท่าสุดท้ายเนี่ยเป็นท่าฟรีสไตล์แล้วแต่สมาร์ทแต่ละคนสามารถครีเอทให้โดนใจได้คุณสมาร์ทเลยใช่ครับคือก็ทำท่าตามนี้แล้วก็เดี๋ยวผมจะเป็นคนตัดสินครับว่าใครถูกใจแล้วก็จะได้รับรางวัลใช่ไหมครับใช่แต่ขออนุญาตนิดนึงเพราะว่าไม่สามารถใช้คู่ได้ใช่ไหมใช่ไหมคุณเดนไม่ใช่ได้เลยโอเคเดี๋ยวที่ฉันจะทำท่าเลยนะท่าแรกของเราก็คือท่าพูดคำว่าสลิมคอนเซ็ปต์ให้ทำท่าอย่างนี้ท่าสลิมคอนเซ็ปต์กลับรับไม่ทันนะครับโทษทีครับแม่ไม่ทำแบบในมุมกับคุณแม่ก็ได้ครับไม่เป็นไรครับสลิมคอนเซ็ปต์ท่านี้นะคะท่าแรกท่าที่สองเดี๋ยวดูกติกาให้ดูก่อนเดี๋ยวต้องปรับตกรอบนะครับท่าแรกนะคะสลิมคอนเซ็ปต์ท่านี้แล้วท่าที่สองเพอร์เฟกต์ล็อกให้ทำท่าล็อกลูกหัวใจค่ะเป็นลูกหัวใจได้ไหมครับผมทำท่าเป็นลูกหัวใจทำอย่างนี้เลยนี่ลูกหัวใจอย่างนี้ครับผมทำนี่โค้งๆอย่างนี้ถูกต้องครับ perfect ได้ครับได้อย่างนั้นเลยครับใช่ครับอันนี้คือท่าที่สองนะครับ perfect ล้อมได้ใช่ไหมครับยังไงนะแผนที่ทำไม่เป็นเลยนะคะ perfect ล้อมต่อไป perfect shape จะเป็น freestyle แล้วแต่ละบุคคลเลยนะคะบางคนก็แบบว่าน่ารักก็มีนะคะบางคนก็อาจจะเป็นแบบเซ็กซี่ซี่ก็มีบางทีจะมีหมดตัวอย่างเงี้ยก็มีเหมือนกันท่านใดจะเป็นคนที่ทำให้โดนใจครับผมครับได้ครับคนนี้มองหน้าดิฉันเลยอยากทำคนแม่คนแรกโอเคเขาเป็นคนนี้ดีกว่าคนนี้พร้อมที่สุดแม่ไม่คนแรกนะครับแม่เป็นคนที่ดูตัวอย่างก่อนได้ครับแม่ขออนุญาตขอโทษนะครับคนแรกเป็นคนที่สี่โอเคครับที่เป็นคนแรกนะคะดูพร้อมมากเลยทำได้ใช่ไหมคะจำได้ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวมีพี่ทำเป็นเพื่อนนะผมโอเคทำเป็นเพื่อนสลิมคอนเซ็ปต์โอ้สลิมมากเลยอ๋อสลิมมากโอเคได้ๆๆสลิมคอนเซ็ปต์ที่มานั่งเหรอ perfect lock perfect lock perfect shape โอ้โอ้โอ้ขอเสียงปรบมือให้พี่เขาหน่อยครับผมไม่ต้องแย่งกันนะครับเดี๋ยวเล่นทุกคนนะครับเล่นทุกคนครับคุณแม่อยากจะไปยังครับเดี๋ยวยังครับให้คนหนึ่งก่อนนะครับคุณแม่บอกแม่คนสุดท้ายโอเคให้ท่านนี้ก่อนนะชื่อคุณเลยคะคุณเก๋ค่ะพร้อมนะคะไม่ทำเพื่อนๆนะคะพร้อมนะครับโอเคสลิมคอนเซ็ปต์perfect lock โอเค perfect shape นี่อันนี้มีเชฟเนี่ยเหมือนเขาว่าต่อไหมเอาไหม perfect shape ไม่แค่นี้จริงๆโอเคโอเคได้ครับได้ครับโอเคอันท่านที่ดีครับเหมือนมาด้วยกันนะสองคนนี้ครับเพื่อนกันก็โอเคคุณพี่พร้อมนะคะสลิมคอนเซ็ปต์เดี๋ยวทำไมไม่ดูกติกาดูสลิมคอนเซ็ปต์ครับสลิมคอนเซ็ปต์นี่ perfect lock perfect shape อันนี้คือโพสอยู่แล้วเป็นนมป่ะครับโพสอยู่แล้วเป็นลมโอเคโอเคได้ครับน่ารักดีครับแม่ครับตาแม่ครับครบแล้วครับแม่ครับเป็นพี่เทรนเนอร์ค่ะพี่เทรนเนอร์ครับ
นะขอเสียงปรบมือกำลังใจทุกท่านเลยครับขอบคุณครับแม่สลีมคอนเซปต์เออเฟกล็อกเฟกล็อกเฟกเชฟในจำสบายแล้วเลยแม่สองมือเลยสองมือเลยค่ะแม่โอ้ยแมวนี้ละค่ะครับผมขอบคุณมากนี่ผมตัดสินแล้วใช่ไหมครับใช่นะคะเอาแบบว่าที่แบบว่าโดดเด่นโดดเด่นนะครับผมอินเนอร์มาอะไรอย่างนี้เราต้องขอมอบให้พี่คนแรกแล้วกันนะครับผมขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราขอเลยเนี่ยเป็นกิฟต์เซตจะถ่ายรูปเลยค่ะนะคะเดี๋ยวเนี่ยเป็นกล้องกลางนะคะเดี๋ยวเรามองกล้องกลางนะครับเมื่อวานเป็นที่น้องเจมส์น้องเจมส์ถ่ายรูปเดี๋ยวเป็นของอาคิสกระเป๋าผ้าไทยกล้องสีดำนะครับไม่ได้เลยจะได้จากโชว์กระเป๋าให้ดูด้วยได้ไหมคะครับผม1 2 3ลบ 1 ครับ 1 2 3ขอบคุณครับขอจับมือได้ค่ะครับกระเป๋าในอุดมคติของคุณเจนจะเป็นอย่างไรช่วยให้ฟังนิดนึงที่จริงแล้วผมชอบคนที่ผมชอบคนที่มีเสน่ห์ครับผมคือรู้ใช่ไหมรู้ใช่ไหมคือไม่เสมอไปครับคือผมไม่ค่อยไม่มีสเปคครับแต่เป็นคนที่ชอบคนที่ดูแลตัวเองและเป็นคนที่ชอบคนนี้ที่เขารักตัวเองครับผมเวลาคนที่เราเห็นใครที่เขารักตัวเองเห็นคุณค่าตัวเองมีมันจะเป็นเสน่ห์ที่อธิบายไม่ถูกครับมันจะเป็นเสน่ห์พิเศษมากๆที่เกิดขึ้นในผู้หญิงคนนั้นเพราะฉะนั้นถ้าถามคือผมก็ชอบผู้หญิงที่ดูแลตัวเองแล้วก็ผู้หญิงที่รักตัวเองครับผมขอเสียงหน่อยครับก็ช่วยได้สิช่วยได้ครับผมช่วยได้ครับเพราะบางคนไม่รู้ว่าจะดูแลตัวเองยังไงครับผมอย่างที่ผมพูดไปคือไม่รู้ว่าจะเริ่มตรงไหนเพราะฉะนั้นถ้าเราเริ่มจากการที่มีคนหรือมีสถาบันคอยดูแลเราเนี่ยครับบางทีมาช่วยนะครับเพราะบางทีเรารู้ขึ้นมาแทนเองเราอาจจะไม่รู้วิธีหรืออาจจะบางคนไม่อยากออกกำลังกายอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดมีคนที่คอยช่วยเราอยู่แล้วผมว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ลองดูได้นะครับจริงๆแขก VIP ของเราทุกคนนี่คือสุขภาพแข็งแรงอยู่แล้วครับบอกเลยครับว่าดูแล้วทุกเห็นเลยว่าทุกคนน่ารักมากๆครับผมเสน่ห์แรงมากครับผมเสน่ห์ใช่ไหมเสน่ห์โอเคค่ะนะคะเดี๋ยวเราเข้าสู่เกมถัดไปดีกว่าครับเกมนี้มีชื่อเกมว่าชิมชั้นสิชิมชั้นสิจะชิมอะไรล่ะชิมอะไรล่ะครับเป็นขนมไทยเป็นขนมไทยค่ะจะให้ชิมขนมไทยแล้วก็ทายว่าขนมที่ชิมไปเนี่ยเป็นขนมอะไรครับผมโดยที่เราจะขอผู้เข้าแข่งขันด้วยกันทั้งหมด3ท่านแต่ต้องบอกนะ3ท่านที่จะขึ้นมาเนี่ยนะคะกติกาของเราคือจะให้คุณเจมเป็นคนป้อนไม่เป็นไรครับตอนแรกนะไม่ดีเลยคราวนี้มาแบบรีบยกมือเลยใครยังไม่ขึ้น3ท่านมา1 2ไม่ได้ไปได้ไม่ได้ขอโทษค่ะคุณนี่ขอโทษค่ะนะคะตอนนี้ทางลูกค้านะคะเกินเกินครับเดี๋ยวมีเกมต่อไปนะครับอะไรเกินอะไรจะขอไปกับสามตอนนี้ค่ะจะถามก่อนชื่อคุณอะไรคะชื่อคุณอะไรคะพี่น้องจะดูไหมล่ะพี่น้องเป็นเมมเบอร์กับเรามานานหรือยังเจมส์ใช่เขาเจมส์ค่ะนี่ระยองด้วยครับผมขอบคุณเลยนะเนี่ยก็ดีครับทุกคนจะได้แบบสุขภาพแข็งแรงครับผมชื่อคุณอะไรคะป้าอึ่งค่ะป้าอึ่งก็เป็นVPของเรานะคะที่ระยองเหมือนกันใช่ค่ะน้องเจมส์เหมือนกันขอบคุณมากเลยครับผมดีใจค่ะขอบคุณเจมส์ใช่ไหมคะขอบคุณเจมส์ด้วยโอ้โหโอเคขอบคุณด้วยค่ะเราจะได้เป็นครอบครัวเดียวกันนะครับผมเดี๋ยวเราขอขนมปอพี่ตาก่อนโอเคขอเป็นท่านแรกทีละคนเนาะค่ะขอปิดคนเลยขออนุญาตนะคะใช่ค่ะถามแล้วก็ใช่มีเพลงประกอบด้วยนะครับทุกคนและด้วยนะเป็นยุคกรุงศรีอยุธยาพี่ตาแล้วก็หลับตาด้วยนะคะเดี๋ยวขอเป็นท่านแรกขอเป็นคุณน้องนะคะน้องนะครับชื่อคุณน้องครับขนมที่หนึ่งทายให้ครบก่อนค่ะขนมที่หนึ่งทายเลยเดียวเรื่องจริง
พี่น้องอ่ะค่ะโอเคลูกชุบไหมคะลูกชุบถูกต้องโอ้โหอาขนมที่สามใครหาเดี๋ยวอ้าปากเลยเป็นขนมอะไรคะขนมที่สามค่ะวุ้นวุ้นวุ้นถูกต้องขนมนี้ค่ะถูกสามเลยค่ะสามเลยโอ้โหขอเสียบมือด้วยค่ะพี่น้องตอบถูกสามอย่างนะเปิดตาได้เลยคนที่สองนะคนที่สองคนที่สองเดี๋ยวพี่น้องพักกันถกนิดนึงคนที่สองคันนี้นะคะป้าอึ่งนะคะป้าอึ่งเดี๋ยวคุณเจเป็นคนป้อนหรือจะให้ดิฉันป้อนโอเคอันนี้เป็นภาษีเป็นภาษีเอกสารนะคะขนมแล้วนี่น่าสนใจเลยอ๋อโอเคเอาอิ่มเลยก็ได้พอรู้รสแล้วยังคะขนมอันแรกที่เรียกว่าขนมอะไรเอ่ยบ้าบิ่นผิดมันคืออ๋อผิดแล้วผิดแล้วเฉลยก็คือเป็นขนมข้าวตู่กับข้าวอ่อนผิดหนึ่งอ่ะเลยอีกสองเลยอีกสองลองดูซิอีกสองจะทายถูกไหมอดมก่อนอาปากเลยค่ะขนมอะไรคะอันที่2วุ้นวุ้นอะไรเอ่ยวุ้นธรรมดาก็ได้นะคะถูกไหมเอาวุ้นถูกอันที่3อาปากค่ะเกี่ยวหมดหรือยังโอเคได้เลย